ส่วนข่าวนี้นะคะจะพาไปดูพลังของนักร้องทุกรุ่นที่เขามารวมตัวกันนะคะเพื่อถ่ายทอดบทเพลงแม่ของคนไทยค่ะนักร้องคุณภาพตู่นันทิดานำทีมศิลปินกว่า20ชีวิตอาทิบี้สุกริตนัทมีเรียและเหล่าศิลปินเดอะสตาร์ถ่ายมิวสิกวิดีโอเพลงเทิดพระเกียรติแม่ของคนไทยที่แต่งขึ้นใหม่เพื่อแสดงความจงรักภักดีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ80พรรษาวันที่12สิงหาคมนี้ค่ะทุกบรรทัดที่เนื้อเพลงนี้นะพูดถึงก็หมายถึงพระองค์ท่านที่ทรงเสียสละงานจริงๆแล้วก็ทรงเป็นแม่ของแผ่นดินแล้วเรารู้สึกว่าเราโชคดีเหลือเกินที่เราได้มีพระองค์ท่านเป็นแม่เป็นควีนที่ทรงเสียสละแล้วก็ทรงเป็นแม่ที่ยิ่งใหญ่ชาวไทยทุกคนร่วมซาบซึ้งในพระคุณของแม่ของแผ่นดินกับมิวสิคเพลงแม่ของคนไทยได้ทางสถานีโทรทัศน์ทุกช่องตั้งแต่วันที่6กรกฎาคมนี้ค่ะและงานนี้นะคะเหล่าศิลปินยังพร้อมใจกันมาเคลียร์ข่าวอีกด้วยทั้งแบงค์แคชที่ปฏิเสธชัดไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่ก่อนแต่งกับนี่นิวหวานใจนอกวงการหลังหลุดปากว่าอยู่ด้วยกันแล้วไม่ต้องแต่งงานก็ได้ซึ่งเจ้าตัวก็ชี้แจงว่าประโยคนั้นเป็นเพียงทัศนคติส่วนตัวของตนเท่านั้นค่ะในมุมมองที่ให้สัมภาษณ์อาจจะตีความผิดซึ่งก็ยืนยันก็ได้ว่าไม่ได้อยู่ด้วยกันจริงๆแล้วทุกคนมีบ้านของตัวเองแล้วก็มีไม่ได้ย้ายไปอยู่คอนโดเดียวกันอะไรเงี้ยเราแค่บอกมุมมองในเรื่องความรักระหว่างในความรู้สึกของผมเท่านั้นเองไม่ได้มาประกาศกล้าว่าโอเคเราอยู่ด้วยกันเฮ้ยยะไอ้มาอยู่ด้วยกันไม่ใช่อะแต่ที่ยังไม่มีเรื่องคู่มาให้เคลียร์อย่างสองหนุ่มกันและโตโน่เดอะสตาร์ก็กำลังตื่นเต้นกับแฟชั่นเซตใหม่ที่พร้อมใจกันโชว์กล้ามแขนแน่นๆกระชากใจสาวแท้สาวเทียมซึ่งงานนี้พี่โตโน่ยังรับหน้าที่เป็นเทรนเนอร์ส่วนตัวคอยแนะนำเคล็ดลับเรียกกล้ามให้น้องกันอีกด้วยค่ะก่อนถ่ายเขาจะมีท่าของเขาครับเวลาที่ทำให้กล้ามเขาชัดอะไรเงี้ยก็จะมีท่าวิดพื้นวิดจนหน้าแดงครับก็พาน้องทำครับเผื่อพลังมันขึ้นมาจะได้ส่งถึงคนดูได้ส่วนรุ่นน้องร่วมเวทีเดอะสตาร์แกงส้มธนทัศน์ก็ฮอตไม่แพ้รุ่นพี่นะคะล่าสุดก็ลงคอร์สติวเข้มเรียนแอคติ้งเตรียมโชว์ฝีมือทางการแสดงให้แฟนๆได้ชมกันแล้วล่ะค่ะเรียนมาอยู่เดือนเดียวมันก็รู้สึกว่ามันก็จะมีแบบความยากความสับสนบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าคือพอเราจับจุดได้นิดนึงแล้วก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันสนุกแล้วตอนนี้ก็พร้อมครับก็ถ้ามีโอกาสก็นั่นแหละครับลุยแน่นอนละครครับพร้อมเกินร้อยแบบนี้อีกไม่นานเกินรอแฟนๆคงได้เห็นฝีมือการแสดงของหนุ่มแกงส้มเขาละค่ะแกงส้มช่วยพูดกับเพื่อน